ชมเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้นะคะกับดิฉันพนิดาสร้อยโพทองค่ะครับผมบรุษศักดิ์จันเดชนะวงศ์ครับเอาละค่ะกลับมาพบเจอกับเรา2คนเช่นเคยนะคะเรื่องราวดีๆของกฎหมายนำมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใหม่กฎหมายเก่าที่มีการปรับปรุงด้วยนะคะรวมถึงเรื่องจริงจากฎีกานำมาฝากเช่นเคยค่ะครับก็รายการกฎหมายน่ารู้อย่างที่คุณหมายบอกนะครับว่ามันเป็นรายการที่เราจะนำกฎหมายใหม่ๆเพื่อที่จะให้เพิ่มนะครับหรือติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นสมาชิกของ DTV และผู้ชมที่เป็นพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับใช่ค่ะเรื่องราวของกฎหมายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆนะคะและหลายท่านทุกวันนี้เนี่ยรู้ของเรื่องราวกฎหมายมากขึ้นตอนนี้กล้าที่จะใช้กฎหมายกันเยอะเดี๋ยวนี้ทำอะไรกันผิดนิดนึงมีกฎหมายมาว่าได้ละนะคะนำมาพูดนำมายืนยันบอกกันได้นี่ถึงบอกว่ากฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะให้ความใส่ใจด้วยค่ะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องจริงนะครับหรือข้อเท็จจริงนั้นที่จะนำมาพูดมาคุยกันนะครับมันก็ต้องมีเอกสารหลักฐานมาประกอบนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเวลาจะมีการดำเนินการอย่างไรก็ต้องมีการอ้างอิงนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าบางครั้งเรารู้แต่เพียงหลักแล้วเราก็ไปเถียงเขาเรียกว่าเหมือนเขาเรียกว่าตามพูดว่าข้างๆคู่ๆนะครับก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับใช่ค่ะเอาเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยกฎหมายเนี่ยต้องมีหลักฐานด้วยนะคะเอาไว้ประกอบเวลาสมมติว่าเราจะขึ้นศาลหรือว่าเราเนี่ยจะมีการพูดแบบเขาเรียกว่าต่อสู้ในชั้นศาลกันอะไรแบบนั้นนะคะถือว่าเรื่องราวของหลักฐานเป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะครับเราจะเอาเรื่องจริงจากฎีกามานะครับเพราะว่าช่วงนี้ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็ยังไม่มีกฎหมายใหม่ออกมานะครับคือจริงๆแล้วมีกฎหมายใหม่ออกมาแล้วที่ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยหลายฉบับแต่เราอยู่ในระหว่างการรอประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับถ้ามีการนำมาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อไหร่นะครับเราก็ถือว่ามีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายที่สมบูรณ์ถึงเวลานั้นนะครับทางรายการเราก็จะนำเรื่องของกฎหมายใหม่กลับมาสู่ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้เรื่องจริงจากฎีกาก็จะเป็นเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องการกู้หนี้ยืมสินนั่นเองนะครับพูดถึงทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของยืมเงินพูดกับย่าอาจารย์คนเราเนี่ยต้องกู้จริงๆนะเพื่อที่จะนำมาใช้ประกอบธุรกิจหรือว่านำมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะยืมตามธนาคารนะคะหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยโหดที่เรารู้จักกันนะคะอันนี้ก็ยังคงมีอยู่ด้วยนะคะส่วนเรื่องจริงจากฎีกาวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาฟังเลยนะครับก็ตามเรื่องท้องเรื่องเนี่ยก็คือเมื่อประมาณสักวันปีเดือนกรกฎาคมปี2539นะครับก็ช่วงนั้นก็นับได้ว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าเกิดทางสภาวะเศรษฐกิจพวก IMF อะไรต่างๆนะครับก็มีสถานการณ์ทางการเงินที่เป็นที่รับทราบภาพกันได้อยู่นะครับคือนี้ในวันในเดือนกรกฎาคมปี2539เนี่ยนายสุขนะครับเขาได้มีการไปกู้ยืมเงินจากนายอดิศักดิ์เนี่ยเป็นเงินประมาณ 310,000 บาทแล้วก็นายสุขเนี่ยก็ได้รับเงินที่กู้ยืมนะครับไปจากนายอดิศักดิ์เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ในการกู้ยืมเงินดังกล่าวเนี่ยนะครับนายสุขเนี่ยได้นำที่ดินมีโฉนดของตัวเองเนี่ยนะครับพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างเอาไปจำนองเลยไปจดจำนองไว้กับนายอดิศักดิ์เพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ในวงเงิน 310,000 บาทโดยมีข้อตกลงว่านายสุขเนี่ยจะมาไถ่ถอนนะครับที่ดินไปเนี่ยเพื่อไถ่ถอนจำนองคืนภายในกำหนด6เดือนนับแต่วันทำสัญญากู้ยืมเงินนะครับหรือทำสัญญาจำนองนั่นเองทีนี้ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่จะถ่ายถอนจำนองแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเนี่ยนายสุขเนี่ยไม่ไปติดต่อเลยหรอกครับพูดว่าได้เงินปุ๊บเนี่ยก็หายเข้ากลีบเมฆนะครับ แต่ประกันของตัวเองเนี่ยอยู่กับนายอดิศักดิ์เป็นในส่วนของที่ดินใช่ไหมครับที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั่นแหละนะครับคราวนี้คนที่เป็นเจ้าหนี้คุณอดิศักดิ์คุณอดิศักดิ์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป
เจ้าของเงินค่ะนะครับตอนนี้ก็ต้องเป็นผู้ติดตามเงินยากนะครับก็เริ่มติดตามเงินก็นี่ในการไปติดตามเงินของนายอิสระก็พยายามไปติดต่อแล้วเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับก็ผ่านพ้นไปนะครับก็เกือบปีค่ะนะครับก็มาถึงเดือนสิงหาคมปี2540ก็พูดง่ายผ่านพ้นจากกำหนดระยะเวลาถ่ายถอนจำนวน6เดือนแต่ถ้านับตั้งแต่วันทำสัญญาจำนองไปแล้วก็ปี1เดือนนะครับก็มาเจอนายสุขแล้วก็บอกนายสุขเนี่ยว่าคุณค้างชำนี้ชั้นนี้นะทั้งต้นทั้งดอกแล้วตอนนี้เป็นเงิน 340,000 บาทค่ะนะครับจะเอายังไงนะครับก็ปรากฏว่าก็เลยมีการทำบันทึกข้อตกลงกันระหว่างนายสุขกับนายอดิศักดิ์ว่าเอาละนะนายสุขเนี่ยยอมรับว่าตอนนี้เป็นหนี้ชำระหนี้ของนายอดิศักดิ์นายอดิศักดิ์อยู่เนี่ยเป็นเงิน 340,000 บาทนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีเงินชำระหนี้ก็เลยทำบันทึกข้อตกลงว่านายอดิศักดิ์เนี่ยให้โอกาสกับนายสุขหาเงินมาชำระหนี้เนี่ยภายในกำหนด6เดือนนะครับถ้าหากว่านายอดิศักดิ์เนี่ยสามารถที่จะหาเงินมาชำระหนี้เงินคืนนะครับแล้วก็มาถ่ายถอนจำนองไปเนี่ยภายในเดือนตุลาคมปี2540เนี่ยก็ขยายเวลาออกไปประมาณอีก 2-3 เดือนค่ะนะครับมาถ่ายถอนจำนองเนี่ยนะครับก็หาเงินมา 400,000 ก็ให้มาถ่ายถอนจำนองค่ะนะครับแต่ถ้าหากว่าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับตัวนายอดิศักดิ์เนี่ยนายสุขเนี่ยค่ะไม่ได้นำเงินมาชำระนะครับก็มีข้อตกลงกันต่อไปว่าให้โอกาสกับนายสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับหาเงินมาชำระนะครับภายในเดือนเมษายนปี2541ค่ะแต่ต้องชำระนี้เป็นเงิน 460,000 บาทก็คือดูจากรูปการแล้วเนี่ยนายอดิศักดิ์เนี่ยก็คือปณีประนอมนะก็ปณีประนอมเพื่อที่จะให้นายสุขเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้นี่แต่ก็นี่ก็มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขมามีเงื่อนไขมาว่าในการที่นายสุขเนี่ยนายอดิศักดิ์เนี่ยให้นายสุขเนี่ยผ่อนผันชำระหนี้ได้เนี่ยะนะครับโดยบอกว่าถ้าหากว่ามาถึงเดือนสิงหาคมนะครับปี2540แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่านายสุขเนี่ยยังหาเงินมาชำระหนี้ไม่ได้ค่ะนายสุขเนี่ยจะโอนที่ดินนะครับมาใส่เป็นชื่อของนายอดิศักดิ์ก่อนนะครับมาใส่ชื่อนายอดิศักดิ์ก่อนแต่ว่านายอดิศักดิ์ยังให้โอกาสกับนายสุขอยู่นะครับยังให้โอกาสนายสุขอยู่ทีนี้ปรากฏว่าเราโดยที่ว่าเวลามีการทำบันทึกข้อตกลงเนี่ยนายอดิศักดิ์เนี่ยเขาเองก็กลัวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการชำระหนี้สินอะไรต่างเขาก็เลยว่าหนังสือที่ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการให้ขยายระยะเวลาเนี่ยนะครับที่ออกไปเป็นช่วงๆที่ว่าเนี่ยนะครับเขาก็มีพยานที่ว่านี้ก็เป็นนายสุขนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกของลุงลูกของพี่ชายของนายสุขเนี่ยมาเซ็นชื่อเป็นพยานแล้วก็ยังมีนายพุทธนะครับลูกของนายสุขเองเนี่ยมาลงชื่อเป็นพยานรวมทั้งนะครับมีนายพัดซึ่งเป็นปลัดอำเภอเนี่ยมาลงชื่อเป็นพยานด้วยคือพยานเนี่ย3คนด้วยกันเลยนะอาจารย์นะในการทำบันทึกข้อตกลงด้วยมีการขอผ่อนผันเนี่ยให้โอกาสที่หาเงินมาถ่ายถอนจำนองเนี่ยนอกจากเนี้ยที่มันมีเงื่อนไขต่อไปว่านะครับว่าถ้าหากว่าภายในนะครับวันที่26ตุลาคม2540เนี่ยนะครับที่ว่านายสุขเนี่ยไม่นำเงินมาชำระหนี้นะครับตัวนายสุขเองเนี่ยจะต้องโอนที่ดินที่จำนองเนี่ยมาให้กับนายอดิศักดิ์นายอดิศักดิ์เนี่ยในตรงเนี้ยก็เพื่อเป็นการป้องกันว่านายสุขเนี่ยจะไม่ชำระไม่โอนให้ก็เลยให้นายสุขเนี่ยนะครับ
ทำหนังสือมอบอำนาจเอาไว้ให้คือหมายถึงว่าในตัวของนายอดิศักดิ์เนี่ยให้ตัวนายสมเดียทำหนังสือมอบอำนาจไว้ก่อนเลยเพราะว่ากลัวไม่รู้ว่าจะใช้คืนหมดหรือเปล่าหรือจะใช้ไหมพอถึงเวลาจะใช้ไม่ใช้ก็ไม่รู้ก็เลยให้นะให้นายสมเดียทำสื่อมอบอำนาจไว้ให้โดยในหนังสือมอบอำนาจที่ทำไว้เนี่ยก็ปรากฏว่าจะมีชื่อนายสุรัตน์อาบุตรอีกคนหนึ่งของนายสุขเนี่ยเซ็นชื่อเป็นพยานแล้วก็ยังมีนายพัฒน์ก็ปลัดอำเภอคนเดิมเนี่ยมาเซ็นชื่อพยานว่ามีการทำหนังสือมอบอำนาจไว้นะว่าเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาเนี่ยประมาณเดือนตุลาคมปี40เนี่ยถ้าหากว่านายสุขเนี่ยไม่นำเงินมาชำระหนี้นะครับให้นายศักดิ์เนี่ยสามารถที่จะหนังสือมอบอำนาจเนี่ยไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้มาให้กับนายอดิศักดิ์เลยนายอดิศักดิ์ได้ค่ะนะครับอันนี้คือในส่วนของคนที่เป็นพยานนะคะที่มารับรู้ในเรื่องของการที่จะโอนในส่วนของทรัพย์สินที่ไปจำนองเอาไว้ให้กับนายอดิศักดิ์ถ้าสมมติว่าไม่ใช้คืนหรืออะไรแบบนั้นก็จะได้ยึดเลยในวันเดียวกันอีกเหมือนกันค่ะนะครับก็ป้องกันเพราะว่าในเวลาคุณไปจดทะเบียนจำนองกันที่สำนักงานที่ดินเนี่ยที่ดินแปลงนั้นคุณมีสามีภรรยากันเขาต้องให้ภรรยาเนี่ยให้ความยินยอมด้วยก็มีหนังสือยินยอมของภรรยาในวันนั้นอีกนะครับที่ทำในหนังสือมอบอำนาจว่ายินยอมที่จะให้นายอดิศักดิ์เนี่ยให้นายสุขเนี่ยโอนที่ดินแปลงเนี่ยตีใช้หนี้ให้กับนายอดิศักดิ์โดยหนังสือให้ความยอมเนี่ยก็จะมีภรรยาของนายสุขที่ชื่อนางพวงเนี่ยนะครับเป็นพยานไปอีกเป็นพยานกับลูกชื่อนายสุรัตน์เนี่ยลงชื่อเป็นพยานในหนังสือให้ความยินยอมว่านายพงษ์ซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยยินยอมที่จะโอนกรรมสิทธิ์โอนกรรมสิทธิ์หรือขายที่ดินแปลงเนี่ยให้กับนายอดิศักดิ์ถ้าสมมติว่าเพื่อเป็นการชำระหนี้ถ้าหากว่านายสุขเนี่ยถึงกำหนดเวลาแล้วไม่ชำระหนี้ก็คือดูในเรื่องนี้ก็คือคนที่เป็นพยานเนี่ย4คนแล้วนะจ๊ะที่จะมาขอเป็นพยานที่รับรู้เรื่องราวทั้งหมดด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงกำหนดเวลานะครับถึงกำหนดเวลาเนี่ยเดือนสิงหาคม40เนี่ยค่ะนะครับที่ว่านายสุขเนี่ยจะต้องนำเงินจำนวน300,000เท่าไหร่นะประมาณ400,000แล้วจ้ะใช่เอาเงินมาชำระหนี้ให้กับนายอดิศักดิ์ปรากฏว่าไม่ชำระไม่รู้เลยเหตุผลอะไรค่ะในอดิศักดิ์เขาก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะเขาว่ามีบันทึกข้อตกลงที่เรียบร้อยแล้วก็คือยังไงก็หนังสือมอบอำนาจเรียบร้อยแล้วใช่นะก็เลยเอาหนังสือมอบอำนาจที่ว่าเนี่ยนะครับไปดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ของเขาซะมาเป็นชื่อของนายอดิศักดิ์ค่ะนะครับมาเป็นชื่อของนายอดิศักดิ์เพื่อที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาต่อไปว่าเอาล่ะเมื่อโอนมาเป็นของนายอดิศักดิ์แล้วเนี่ยนะครับยังให้โอกาสกับนายสุขในการที่จะหาเงินมาถ่ายถอนจำนองคือแต่ดูแล้วเนี่ยตัวคุณอดิศักดิ์นี่ให้โอกาสมากเลยนะจ๊ะนะครับให้โอกาสมากอยู่ให้โอกาสเยอะด้วยค่ะให้มาถ่ายถอนจำนองภายใน เดือนเมษายนปี2541เนี่ยค่ะนะครับคราวนี้ปรากฏว่าเขาเองก็พยายามติดตามหนี้นะครับคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะติดตามแต่ตอนนี้เขาสบายใจอย่างหนึ่งแล้วว่าที่ดินแปลงนี้พร้อมกับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยยังไงก็เป็นของเขามันเป็นของเขาแล้วใช่นะครับแต่หลังจากที่มีการโอนมาเป็นชื่อที่ดินแปลงนี้แล้วแต่ตัวนายสุขกับครอบครัวยังคงอยู่ในที่ดินแปลงนี้ต่อไปนะหมายถึงว่าก็ยังอยู่ในที่ดินของที่แปลงที่ที่นำมาจำนองเนี่ยที่มาจำนองก็ตอนนี้ขายหลุดแล้วเป็นสิทธิ์ของนายอดิศักดิ์แล้วนายอดิศักดิ์แล้วแต่ว่าตัวนายสุขกับครอบครัวยังคงอยู่ในที่ดินแปลงนี้ต่อมาค่ะนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยเมื่อถึงเดือนตอนในขณะที่นายอดิศักดิ์เนี่ยนะครับมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงเนี่ยมาเป็นชื่อของตนนะครับมาเป็นชื่อของตนตอนนั้นเนี่ยที่ดินแปลงเนี่ยนะครับตอนที่ไปทำสำนักงานที่ดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนนะครับทางสำนักงานที่ดินก็จะทำหนังสือคือมีบันทึกข้อตกลงที่นายอดิศักดิ์เนี่ยทำกับนายสุขเนี่ยนายอดิศักดิ์ก็เอาไปมอบให้กับสำนักงานที่ดินด้วยสำนักงานที่ดินเขาก็จะทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขนะครับว่าเรื่องที่ดินแปลงเนี่ยมีการโอนที่ดินแปลงเนี่ยตีใช้หนี้กันนะครับแต่ในขณะที่มีการทำนิติกรรมการซื้อขายเพื่อเป็นการโอนที่ดิน
เพื่อชำระหนี้ที่จำนองที่นายสุขเป็นหนี้ของนายไอศักดิ์นั้นในขณะนั้นนะครับราคาประเมินที่ดินเนี่ยจะมีราคาประมาณสัก 800,000 บาทเยอะเหมือนมากเลยอาจารย์ก็มีราคาประเมินที่สูงค่ะนะครับประเมินที่ดินเนี่ยสูงนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับต่อมาถึงกำหนดระยะเวลาช่วงที่2อีกนะครับถึงเดือนเมษายน2541ค่ะที่ครบกำหนดเวลาแล้วนายสุขเนี่ยจะต้องนำเงิน400,000 บาทเนี่ย 460,000 บาทมาชำระหนี้ให้กับนายสุขถึงเวลานายสุขก็ไม่ชำระหนี้อีกเหมือนเคยโอ้ถ้าดูแบบนี้แล้วเนี่ยสงสัยว่ายังไงยังไงก็ต้องให้ในส่วนของที่จำนองให้เขาเลยแหละอาจารย์ถ้าสมมุติไปคืนหนี้ที่จำนองนี้จะหลุดหรือไม่หลุดเดี๋ยวช่วงหน้าเอาละค่ะช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติก STTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดเริ่มที่ดาวน์โหลด15เมกอัพโหลด5เมกราคา590บาทต่อเดือนดาวน์โหลด30เมกอัพโหลด10เมกราคา 1,200 บาทต่อเดือนและดาวน์โหลด50เมกอัพโหลด20เมกราคา 2,500 บาทต่อเดือนสนใจติดต่อ Hi Cable TV หรือศูนย์บริการ Hi Internet ทุกสาขาใกล้บ้านท่านติดตั้งวันนี้ฟรีค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าค่าติดตั้งค่าประกันอุปกรณ์พร้อมรับสิทธิ์ยืม ONU Router Wi-Fi 4 Port รวมมูลค่ากว่า 7,000 บาทและโปรโมชั่นที่คุณปฏิเสธไม่ได้ฟรีค่าบริการเดือนแรกและราคารวมแวดแล้วทุกถิ่นทั่วไทยไฮอินเทอร์เน็ตไปถึงไฮคือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไฮผมสัญญาว่าจะรักและดูแลขวัญไปชั่วชีวิตจริงๆแล้วเรายังมีอะไรที่อยากจะทำด้วยกันทั้งเยอะไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวรับถ่ายวิดีโอทุกประเภทไม่ว่าจะงานบุญหรืองานแต่งงานบันทึกเทปหรือถ่ายทอดสดงานกีฬาระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดต้องการให้คนดูทั้งโคราชรับถ่ายรายการนอกสถานที่พร้อมทีมงานมืออาชีพหรือเช่าห้องสตูดิโอถ่ายรายการและรับถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนกล้องคมชัดคุณภาพสูงถึง 4K คมชัดสุดในประเทศไทยในราคาย่อมเยาสนใจติดต่อ DN Cable TV 044-295-758 หรือ091-019-0211ต่อนะสำหรับเรื่องจริงจากฎีกาหลังจากที่นายอดิศักดิ์นะคะให้ทางด้านของนายสุขเป็นคนที่ได้กู้ยืมเงินไปตอนนี้นะคะก็ผลัดไปผลัดมาไม่จ่ายกันสักทีเดี๋ยวมาดูว่าคดีเนี่ยจะถึงศาลหรือเปล่านะคะก็หลังจากที่นายสุขนายอดิศักดิ์โอนที่ดินใส่มาเป็นชื่อของตัวเองแล้วนะครับก็เมื่อถึงเวลาเนี่ยครบกำหนดระยะเวลาช่วงที่2ที่
ตกลงตามบันทึกข้อตกลงนะครับว่าถึงเดือนเมษายนปี2141เนี่ยถ้าหากว่านายสุขเองเนี่ยต้องการที่จะมาซื้อที่ดินคืนนะครับก็ต้องสามารถซื้อได้ในราคา 460,000 เนี่ยเมื่อถึงกำหนดเวลานายสุขก็เฉยอีกนะครับนายอดิศักดิ์ก็เลยจำเป็นที่ต้องไปหานายสุขที่บ้านค่ะนะครับไปคุยกันหน่อยไปพูดคุยกับนายสุขที่บ้านบอกอ้าวเป็นยังไงล่ะถึงเดือนเมษายนปี41แล้วเนี่ยแกก็ไม่จ่ายเงินฉันอีกนะเจ้าแบบไหนล่ะเจ้ายังไงค่ะนายสุขก็บอกนายอดิศักดิ์บอกว่าโอ้ฉันไม่มีปัญญาซื้อคืนหรอกค่ะหาเงินไม่มีเพราะยิ่งท่านผู้ชมเองก็ต้องคิดดูว่าตอนปี4041เนี่ยสภาวะเศรษฐกิจตอนนั้นมันไม่ค่อยดีนะIMF อะไรขึ้นมาหมดเลยนะคนหาเงินลำบากมากนายสุขก็เช่นเดียวกันบอกไม่มีปัญญาหรอกไม่มีปัญญานายอดิศักดิ์ก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของที่ดินแล้วเขาบอกถ้าอย่างนั้นนายสุขก็ทำสัญญาเช่าที่ดินกับฉันดิก็ที่ดินเป็นของฉันแล้วนะจะเป็นเจ้าของที่บ้านที่ดินก็นายอดิศักดิ์นายสุขเนี่ยต้องทำสัญญาเช่าที่กับฉันอยู่อาศัยไปเรื่อยๆแต่ค่าเช่าเดือนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเป็นที่ของตัวเองแต่ว่าหลุดไปเป็นของเขาแล้วแล้วก็เช่าอยู่ในที่ของตัวเองตอนนี้นายอดิศักดิ์ให้นายสุขไปเช่าที่เท่าดินที่แบงค์นี่อยู่นายสุขบอกไม่เช่าอ่ะไม่เช่าบ้านของฉันอ่ะก็ไม่อยากจะเช่าอยู่ในที่ดินของตัวเองอยู่ตัวเองอ่ะถึงแม้จะเป็นชื่อของนายอดิศักดิ์ก็จริงแต่ฉันก็ไม่เช่าอ่ะและในขณะเดียวกันนายสุขเองเนี่ยก็ไปเสียภาษีโรงเรือนเสียอะไรทุกปีประจำปีของเขานั่นแหละไม่สนใจที่ดินของใครแต่ฉันก็เสียว่าฉันตีแบบนี้ค่ะนะก็ผ่านพ้นไปเกือบ10ปี10ปีนี่คือเขาเช่าแม่ใจไม่เช่าเขาไม่เช่าอยู่เฉยๆอย่างนั้นแหละอยู่เฉยค่ะปรากฏว่านายอดิศักดิ์เองเนี่ยก็ผ่านพ้นไป10ปีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเบื่อแล้วเบื่อเป็นคนมาติดต่อตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยมีคนอยู่ในที่ดินแปลงนี้แล้วตัวเองไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ต่อมาเดือนธันวาคมปี2550ค่ะประมาณปลายปี2550นี่ก็ถือว่าตอนนั้นก็ลืมตาปากกันได้เยอะแล้วนะครับสภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นค่ะปรากฏว่าก็มีนายขันชัยเนี่ยเขามีความสนใจอยากจะซื้อที่ดินแปลงนี้ถึงแม้ว่าจะมีคนอยู่ในที่ดินแปลงนี้ก็ตามนายขันชัยก็อยากจะซื้อค่ะนะครับนายขันชัยก็เลยไปซื้อที่ดินแปลงนี้เอามาจากนายอดิศักดิ์อดิศักดิ์ก็ขายให้เพราะตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินก็คือเขาก็มีสิทธิ์อยู่แล้วไงมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินก็ขายให้ค่ะเมื่อขายให้ปุ๊บนายขันชัยก็แน่นอนความเป็นเจ้าของที่ดินก็อยากจะเข้าไปอยู่ในที่ดินนี้นะครับแล้วก็อยากจะไปให้ธุรกิจหรืออะไรนู่นนี่นั่นค่ะแต่ถ้าหากว่านายสุขและครอบครัวไม่ยอมบอกก็ทำสัญญาเช่ามาก็ว่ากันมาค่ะปรากฏว่านายสุขก็เฉยอีกเหมือนเดิมแสดงว่านายสุขเนี่ยคืออยู่แบบไม่สนใจจริงๆนะรู้แค่ว่าแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้เป็นของฉันฉันก็จะอยู่ตรงนี้ต่อไปนะครับได้ค่ะในที่สุดเนี่ยนายสุขเองก็คงจะแล้วตอนนั้นเนี่ยปี2550เนี่ยหรือปลายปี5051เนี่ยมาตอนที่เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วใช่ที่ดินแปลงนี้ก็อาจจะมีราคาสูงขึ้นค่ะนายสุขอาจจะมองว่าเอ๊ะที่ดินของฉันเนี่ยถ้าฉันจะเอาไปขายคนอื่นน่าจะขายได้แล้วล่ะนะไอ้ 460,000 จะใช้หนี้บ้างเงี้ยค่ะแต่เพราะมันเปลี่ยนมือไปแล้วมันไม่ได้เป็นมือของนายอดิศักดิ์อดิศักดิ์แล้วเป็นของนายสุขแล้วเป็นของนายขันชัยไปแล้วค่ะเมื่อไม่มีทางออกนะครับแน่นอนในเรื่องนี้ก็ต้องนำคดีขึ้นมาสู่ศาลนี่การที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยนายสุขเขาก็เลยมาฟ้องศาลบอกว่าหนังสือมอบอำนาจนะครับที่ทำเอาไว้เนี่ยแล้วนายอดิศักดิ์ไปทำการโอนที่ดินมาเป็นชื่อของนายอดิศักดิ์เองเนี่ยเป็นหนังสือมอบอำนาจปลอมกลายเป็นว่าเหมือนว่าในส่วนของตัวนายสุขเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าอาจารย์จะแต่งเรื่องไปแต่งเรื่องไม่รู้ล่ะก็บอกเป็นหนังสือมอบอำนาจปลอมค่ะเมื่อเป็นหนังสือมอบอำนาจปลอมปุ๊บเนี่ยนิติกรรมการโอนที่ดินหรือการขายที่ดินเนี่ยระหว่างที่เป็นการจำนองและชำระหนี้จำนองเนี่ยนะครับระหว่างนายอดิศักดิ์กับนายสุขเนี่ยค่ะก็ขอให้ศาลเพิกถอนเพราะไม่มีผลใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นการเอาหนังสือมอบอำนาจปลอมเนี่ยไปทำการโอนที่ดินเพื่อชำระหนี้กลายเป็นว่ามันจะโมฆะเลยไหมอาจารย์ก็เหมือนเป็นโมฆะเหมือนโมฆะไปเลยปริยายใช่ก็ฟ้องแบบนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้เพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินระหว่างนายอดิศักดิ์กับนายสุขด้วยนะครับแล้วก็ให้กลับโอนกลับมาเป็นของนายสุขเหมือนเดิมนะครับก็ฟ้องแบบนั้นตัวนายขันชัยก็นายสุข
ไม่นายอริสักก็ต้องต่อสู้คดีค่ะเพราะตัวเองขายที่เพราะว่าขายที่เขาไปก็ต่อสู้ขอให้ศาลยกฟ้องใช่ไหมครับส่วนนายขันชัยเองก็ต้องต่อสู้คดีเพราะเขาถูกฟ้องนี่ก็ต่อสู้ที่ดินเป็นของตัวเองก็ซื้อมาโดยชอบด้วยกฎหมายซื้อมาจากนายอริสักนี่แหละและในขณะเดียวกันก็ฟ้องแย้งเหมือนว่าฟ้องกลับนะครับฟ้องแย้งก็คือฟ้องกลับฟ้องนายสุกลับว่าขอให้ขับไล่ด้วยเพราะว่าคือความจริงเนี่ยตัวของคุณขันชัยเนี่ยคือซื้อถูกต้องตามกฎหมายแต่ที่เราต่อนายอริสักแต่ยังตัวเองยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะเข้าอยู่ไม่ได้เพราะเนื่องจากนายสุยังอยู่ก็เลยต้องฟ้องกลับคือฟ้องขับไล่นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับในที่สุดก็มีการสืบพยานไปสืบพยานมาศาลชั้นต้นในคดีนี้ก็ตัดสินพิพากษาให้ขับไล่นะครับนายสุขกับบริวารก็คือครอบครัวเนี่ยออกไปจากที่ดินแปลงที่มีชื่อของนายขันชัยเป็นเจ้าของที่ดินนะครับแล้วก็รวมทั้งให้มีการชดใช้ค่าเสียหายอะไรก็ว่านไปคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้นายสุขเองเนี่ยก็แพ้คดีก็ต้องยื่นอุทธรณ์นะครับเพราะถ้าไม่ยื่นอุทธรณ์ตัวก็ต้องออกจากบ้านคือความหวังลึกๆก็ยังมีอยู่นะครับก็เลยยื่นอุทธรณ์เมื่อยื่นอุทธรณ์ปุ๊บศาลอุทธรณ์เขาพิพากษายืนอีกคือพิพากษาให้นายสุขแพ้โอ้นายสุขแพ้มา 2-3 ก็จริงๆแล้วบางคนก็แพ้ 2-3 ก็หมดกำลังใจไปแล้วใช่แต่เผอิญว่านายสุขเนี่ยยังสู้คือจะไม่ต้องสู้หมดไปหลายตังค์แล้วนี่ทั้งค่าธรรมเนียมศาลค่าอะไรต่างๆหมดเยอะแล้วก็เลยสู้ต่อค่ะนะครับประเด็นในการสู้ต่อก็ยังต่อสู้ในแนวเดิมว่าหนังสือมอบอำนาจเป็นหนังสือปลอมค่ะนะครับก็แล้วก็ต่อสู้ว่าไอ้เรื่องการโอนที่ดินตามหนังสือมอบอำนาจเนี่ยมาทำโอนที่ดินตีชั้นที่จำนองเนี่ยนะครับมันเป็นโมฆะเพราะเนื่องจากว่าเอาหนังสือมอบมาปลอมมาเนี่ยนิติกรรมตัวนี้ใช้ไม่ได้ค่ะศาลฎีกาท่านก็เลยวินิจฉัยนะครับว่าอย่างนี้นะครับว่าหนังสือมอบอำนาจที่นายสุขอ้างว่าปลอมเนี่ยต่อสู้เนี่ยศาลบอกว่าหนังสืออันเนี้ยหนังสือมอบอำนาจเนี่ยมันเป็นเอกสารทางราชการนะครับเพราะว่าอยู่ในความดูแลของทางนั้นก็คือเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินที่ออกให้นะตอนนั้นด้วยเนาะจ้ะก็คือหนังสือมอบอำนาจเนี่ยคือมันมีลายเซ็นนะครับของปลัดอำเภอมีลายเซ็นของลูกด้วยใช่ไหมลูกของลุงของภรรยาอีกลูกของลุงแล้วก็ลูกของตัวเองะนะครับแล้วตัวนายสุขเองก็เบิกความในชั้นศาลว่าหนังสือมอบอำนาจตัวเองเนี่ยเซ็นชื่อจริงแต่อาจจะไม่ได้กรอกข้อความอะไรก็ว่านั่นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับเป็นชื่อจริงแต่ว่ามันมีบันทึกข้อตกลงไว้ว่าเมื่อถึงกำหนดเวลาแล้วเนี่ยไม่นำเงินมาชำระหนี้เนี่ยก็ยินยอมให้นายอดิศักดิ์เนี่ยเอาที่ดินแปลงเนี่ยไปเลยเอาไปเลยได้ครับโดยเอาหนังสือมอบอำนาจเนี่ยไปดำเนินการจดทะเบียนชำระหนี้จำนองนะครับได้โดยมีหนังสือยินยอมของภรรยาด้วยนะครับอย่างเนี้ยเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยศาลก็เลยบอกว่าตอนที่ไปทำการที่ดินเพื่อชำระหนี้จำนองเนี่ยนายอดิศักดิ์เองก็ทำเป็นเรื่องของสัญญาซื้อขายที่ดินว่านายสุขเนี่ยขายที่ดินให้กับตัวเองนะครับซึ่งศาลก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นเอกสารของทางราชการนะครับเมื่อเป็นเอกสารทางราชการเนี่ยแล้วตัวนายสุขก็ยอมรับว่าตัวเองได้ลงลายมือชื่อนี้จริงเพราะฉะนั้นศาลเลยบอกว่าจึงฟังได้ว่าเนี่ยนายสุขเนี่ยได้มีการทำบันทึกการชำระหนี้แล้วมีการทำสัญญาซื้อขายนะครับแล้วมีการมอบอำนาจให้นายอดิศักดิ์เนี่ยไปทำการแทนนะครับเพื่อโอนที่ดินมาชำระหนี้ให้แก่ตนเนี่ยถือว่าข้อต่อสู้อันนี้ของฤดีกาของนายสุขเนี่ยฟังไม่ขึ้นค่ะฟังไม่ขึ้นกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยตัวของนายสุขเองเนี่ยมันเริ่มแรกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาที่เต็มใจที่จะยกให้เนาะอาจารย์เนาะแล้วก็แบบว่ายกให้ก็ถูกต้องตามกฎหมายที่นายอดิศักดิ์จะได้รับไปด้วยนะคะทีนี้ศาลฎีกาท่านเวนวิชัยต่อไปบอกว่าคดีไอ้บันทึกข้อตกลงการชำระหนี้เนี่ยนะครับที่ระบุไว้เนี่ยว่าถ้าหากว่านายสุขเนี่ยไม่ชำระหนี้ให้กับนายอดิศักดิ์นะครับก็ยินยอมที่จะให้นายอดิศักดิ์เนี่ยโอนที่ดินแปลงเนี่ยชำระหนี้ได้ค่ะบันทึกข้อตกลงที่นายอดิศักดิ์มอบไว้ให้กับทางกรมที่ดินไว้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นการโอนชำระหนี้แต่ว่านายถึงแม้ว่านายอดิศักดิ์ไปทำเป็นการซื้อขายก็ตามะนะครับตรงนี้ศาลฎีกาบอกว่าในขณะที่นายอดิศักดิ์เนี่ย
ไปดำเนินการโอนที่ดินแต่เนี่ยนายสุขเนี่ยถ้าตามสัญญาเนี่ยระบุเอาไว้ว่าจะต้องนำเงินมาชำระหนี้ให้กับนายศักดิ์เป็นเงิน 360,000 บาทใช่ไหมฮะประมาณ3ประมาณ 400,000 บาทค่ะประมาณ 400,000 บาทต้องนำเงินมาชำระหนี้ให้กับนายศักดิ์เป็นเงิน 400,000 บาทแต่ปรากฏว่าตอนที่มีการไปโอนที่ดินกันเนี่ยนะครับเปลี่ยนชื่อจากนายสุขมาเป็นนายอดิศักดิ์เนี่ยที่ดินแปลงนั้นมีราคา 800,000 มันขึ้นแล้วราคาขึ้นแล้วตอนในขณะที่มีการโอนเนี่ยราคาประเมินที่ดินเนี่ยเฉพาะราคาประเมินที่เนี่ยมีราคา 800,000 ค่ะศาลฎีกาก็เลยบอกว่านะครับบันทึกข้อตกลงการชำระหนี้นะครับที่ว่าเนี่ยที่ว่าให้นายสุขเนี่ยถ้าไม่ชำระหนี้เงินกู้ค่ะให้กับนายอดิศักดิ์นะครับตามเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้วเนี่ยก็ให้นายอดิศักดิ์เนี่ยไปรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงเนี้ยเพื่อมาชำระหนี้เงินกู้ตัวเองได้การกระทำดังกล่าวเนี่ยศาลบอกว่าเป็นการที่ให้สิทธิ์กับนายอดิศักดิ์รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อชำระหนี้เงินกู้ได้ทันทีเนี่ยโดยไม่คำนึงถึงราคาที่ดินนะครับว่าจะมีราคาเท่ากับราคาท้องตลาดในขณะที่มีการส่งมอบที่ดินนะครับบันทึกข้อตกลงที่ทำดังกล่าวเนี่ยขัดต่อกฎหมายขัดต่อกฎหมายกลายเป็นว่าอยู่ดีๆนายอดิศักดิ์เนี่ยพลิกล็อกซะอย่างนั้นเลยบอกขัดต่อกฎหมายปุ๊บเพราะฉะนั้นเมื่อนายอดิศักดิ์ไปทำการโอนที่ดินนะครับของนายสุขมาเป็นชื่อของตัวเองเนี่ยกับการโอนที่ดินระหว่างนายอดิศักดิ์กับนายสุขจึงตกเป็นโมฆะถ้ากับสูญเสียเปล่าไอ้ที่สู้กันมาเนี่ยนะครับสูญเสียเปล่าเพราะฉะนั้นนายอดิศักดิ์ก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้เลยเมื่อไม่ได้กรรมสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยนายอดิศักดิ์เอาที่ดินแปลงเนี่ยเอาไปขายให้กับนายสุขให้ไปขายให้กับนายขันชัยเพราะฉะนั้นในเมื่อนายสุขนายอดิศักดิ์ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินค่ะก็ไม่มีสิทธิ์จะเอาที่ดินไปนี้ไปขายให้กับนายขันชัยงั้นนายขันชัยก็ไม่ได้สิก็ไม่ได้ที่ดินเพราะฉะนั้นศาลฎีกาก็เลยพิพากษากลับค่ะให้นายอดิศักดิ์เนี่ยไปจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมการจำนองระหว่างนายสุขกับนายอดิศักดิ์ค่ะแล้วก็ให้นายขันชัยเนี่ยไปจดทะเบียนเพิกถอนการซื้อขายที่ดินระหว่างนายขันชัยกับนายอดิศักดิ์แล้วก็ยกฟ้องแย้งด้วยนะครับก็เท่ากับเรื่องนี้นายสุขมาชนะในชั้นศาลฎีกาครับอันนี้คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่2043/2557ค่ะคำพิพากษาฎีกาที่2043/2557นะครับก็เดี๋ยวไว้ในช่วงหน้าเราจะพูดเรื่องหลักกฎหมายตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะคะแต่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสำหรับนายสุขจริงๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออปติก STTX ความเร็วสูงสุด 2,500 เมกะไบต์ติดตั้งฟรีไม่มีสัญญาผูกมัดเริ่มที่ดาวน์โหลด15เมกอัพโหลด5เมกราคา590บาทต่อเดือนดาวน์โหลด30เมกอัพโหลด10เมกราคา 1,200 บาทต่อเดือนและดาวน์โหลด50เมกอัพโหลด20เมกราคา 2,500 บาทต่อเดือนสนใจติดต่อไฮเคเบิลทีวีหรือศูนย์บริการไฮอินเทอร์เน็ตทุกสาขาใกล้บ้านท่านติดตั้งวันนี้ฟรีค่าสมัครสมาชิกแรกเข้าค่าติดตั้งค่าประกันอุปกรณ์พร้อมรับสิทธิ์ยืม ONU Router Wi-Fi 4 Port รวมมูลค่ากว่า 7,000 บาทและโปรโมชั่นที่คุณปฏิเสธไม่ได้ฟรีค่าบริการเดือนแรกและราคารวมแวดแล้วทุกถิ่นทั่วไทยไฮอินเทอร์เน็ตไปถึงไฮคือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึงไฮแถวนี้แท็กซี่หายากนะคะนานมาทีไปโรงพยาบาลเหรอครับค่ะพอดีวันนี้หมอนัดกี่เดือนแล้วครับเนี่ย9เดือนแล้วค่ะท้องใหญ่จังแท็กซี่มาพอดีขอบคุณค่ะไปไหนครับสนามแบดครับลมพุงเป็นเรื่องฉุกเฉินก็นำไปสู่โรคหัวใจความดันไขมันอุดตันเบาหวานและแรงสุดยมโลก
รีบออกกำลังกาย1ใน3อต้านไทรโรคอ้วนลงพุงไอ้ดำไหนไม่พี่ผมรีบกลับกลัวเมียเดี๋ยวกลับพี่เดี๋ยวผมกลับก่อนเดี๋ยวไปส่งชนก่อนชนสวยจริงๆเลยขี่มาดีๆแท้ๆแกเป็นไงบ้างสวยดิหัวฟาดพื้นเนี่ยคิดว่ากะโหลกคงแหลกอ่ะแล้วแกเป็นไงบ้างฉันก็กะโหลกแหลกเหมือนแกเออไม่น่าพาแกมาสวยด้วยเลยเฮ้ยอย่าคิดมากเพื่อนสวยก็สวยด้วยกันได้ยินแต่คำว่าสวยสวยสวยต้นเหตุมันอยู่ที่ไม่สวมหมวกกันน็อกเดี๋ยวโทษสวยโทษตัวเองกฎหมายน่ารู้กันต่อนะคะรู้สึกว่าชอบซาวรายการเหลือเกินอาจารย์ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายในข้อกฎหมายครับเพราะว่าท่านผู้ชมเองคงมองเอ๊ะตามที่เราข้อเท็จจริงมาเนี่ยทุกอย่างมันก็ทำแบบเพอร์เฟคแล้วนะมันดูแบบว่าตามขั้นตอนเป๊ะเป๊ะเป๊ะแล้วนะทุกอย่างแล้วแต่ทำไมนะครับนายศักดิ์ยังแพ้คดีอยู่ใช่ค่ะนะครับก็เรื่องนี้นะครับมันในเรื่องนี้ก็มีหลักกฎหมายอย่างนี้นะครับมีบัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา656ว่าถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกันและผู้กู้ยินยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นแทนจำนวนเงินไซด์ท่านให้คิดเป็นหนี้เงินค้างชำระโดยจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในละเวลาและณสถานที่ส่งมอบถ้าทำสัญญากู้ยืมเงินกันและผู้ให้กู้ยืมยอมรับเอาสิ่งของหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นการชำระหนี้แทนเงินกู้ยืมไซด์หนี้อันระงับไปเพราะการชำระหนี้เช่นนั้นท่านให้คิดเป็นจำนวนเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและณสถานที่ส่งมอบความตกลงอย่างใดๆขัดกับข้อความดังกล่าวมานี้ท่านว่าเป็นโมฆะทีนี้ตรงนี้ก็ต้องบอกให้ท่านผู้ชมย้อนกลับไปนะครับว่าบันทึกข้อตกลงเนี่ยระหว่างนายอดิศักดิ์กับนายสุขมีข้อตกลงว่าถ้าหากว่าเมื่อถึงกำหนดเวลาเดือนตุลาคม2540นะครับถ้าหากว่านายสุขเนี่ยไม่สามารถที่จะหาเงินจำนวนประมาณ 400,000 บาทมาชำระหนี้ให้กับนายอดิศักดิ์ได้ก็ให้นายอดิศักดิ์เนี่ยเอาที่ดินที่จดจำนองเอาไว้เนี่ยมาชำระหนี้แทนนะครับและยังให้โอกาสตอบอีกว่านะครับเมื่อถึงเดือนเมษายนปี41แล้วนายสุขต้องหาเงิน 460,000 บาทมาชำระหนี้ถ้ามาชำระหนี้ได้นายสุขก็จะคืนนายศักดิ์ก็จะคืนเงินให้กับนายสุขไปไอ้ที่ดินให้กับนายสุขไปแต่ปรากฏว่าในขณะที่นายอดิศักดิ์โอนที่ดินนะครับมาชำระหนี้กับตนในขณะนั้นเนี่ยนายสุขเป็นหนี้นายอดิศักดิ์เพียงแค่ 400,000 บาทถ้าตามบันทึกข้อตกลงนะครับหรือเป็นหนี้เงินต้นอยู่แค่ 310,000 บาทเท่านั้นแต่ในขณะที่นายอดิศักดิ์โอนที่ดินเพื่อมาชำระหนี้จำนองที่ที่ติดจำนองเนี่ยมาชำระหนี้เงินกู้ของตัวเองนั้นราคาประเมินที่ดินในท้องตลาดเนี่ยราคาประเมินที่ดินของสำนักงานที่ดินเนี่ยอยู่ในราคา 800,000 บาทกฎหมายฉบับนี้นะครับตามประมวลมาตราเนี่ยในวรรค2บอกว่าท่านให้คิดจำนวนเงินเท่ากับราคาท้องตลาดแห่งสิ่งของหรือทรัพย์สินนั้นในเวลาและสถานที่ส่งมอบในคดีนี้นะครับทั้งฝ่ายนายสุข
และฝ่ายนายเอริสันไม่มีใครสืบพยานให้ศาลเห็นว่าในขณะนั้นมีราคาประเมินที่ดินท้องตลาดเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่นายอดิศักดิ์ไปโอนที่ดินแปลงนี้มาใส่ชื่อเป็นตัวเองเนี่ยนะครับจากนายสุขมาเป็นของตัวเองเนี่ยราคาประเมินที่ดินของทางราชการเนี่ยอยู่ราคา 800,000 บาทค่ะเหมือนอย่างถ้าเรายกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าอย่างที่ดินของราคาของบ้านเราหรือว่าถนนจอมพลเนี่ยราคาประเมินที่ดินเนี่ยตกตารางวาละ 15,000 ค่ะนะครับถามว่าแถวนั้น 15,000 มีใครขายไหมอาจารย์เรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะมีใครที่จะไม่ยอมขายอ่ะถ้าสมมติมันแพงขนาดนั้นไม่ 15,000 ไงราคาประเมินราคาทางราชการ 15,000 แต่ราคาซื้อขายกันจริงๆถ้ามีคนซื้อ 15,000 ถ้ามีคนขายเขาซื้อทันทีใช่เพราะว่ามันราคาประเมินที่ดินน่ะมันเป็นแสนค่ะราคาของตลาดที่เขาซื้อขายกันน่ะเพราะว่าบ้านหนึ่งหลังแถวนั้นเนี่ยขายกันราคา3-4ล้าน4-5ล้านใช่เพราะว่าที่มันแพงมากไงที่มันแพงไงใช่เพราะฉะนั้นราคาท้องตลาดมันสูงกว่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าในเรื่องนี้ไม่มีการสืบเป็นราคาท้องตลาดแต่ตามกฎหมายบอกว่าให้มีการคิดคำนวณเท่ากับราคาท้องตลาดแต่เมื่อปรากฏว่าไม่มีการบอกว่าราคาท้องตลาดเท่าไหร่แต่เฉพาะราคาประเมินที่ดินเองเนี่ยก็สูงกว่าราคาที่เป็นหนี้กันถึง1เท่าละเพราะฉะนั้นศาลก็เลยบอกว่าอย่างเนี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเพราะฉะนั้นบันทึกข้อตกลงระหว่างนายสุขกับนายอดิศักดิ์ที่บอกว่าให้มีการโอนที่ดินแปลงนาตีใช้หนี้เงินกู้เนี่ยจึงเป็นการชำระหนี้โดยไม่คำนึงถึงราคาทรัพย์สินและท้องตลาดค่ะซึ่งถ้าหากว่านายอดิศักดิ์หรือนายสุขทำบันทึกข้อตกลงไว้สักนิดนึงะนะครับบอกว่าหากว่าราคาในท้องตลาดเนี่ยราคาต่ำกว่าก็ถือว่ารับโอนแต่ถ้าราคาสูงกว่านายสุขเองนายอดิศักดิ์ก็จะจ่ายเงินให้กับนายสุขเพิ่มถ้าอย่างนี้นะจบเลยก็คือคดีมันจะจบตั้งแต่ตอนนั้นเลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่เผอิญว่าอันนี้โอนเอามาเฉยๆเพราะราคาท้องตลาดเนี่ยมันสูงราคาประเมินที่ดินของทางการหรือราคาท้องตลาดสูงกว่าในสิ่งที่เป็นหนี้เมื่อสูงกว่าปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้บันทึกข้อตกลงที่ทำมาดีๆนะครับอย่างถูกต้องทำมาอย่างรัดกุมมีปลัดอำเภอลงชื่อเป็นพยานทั้งหนังสือมอบอำนาจทั้งหนังสือบันทึกข้อตกลงต่างๆกลายเป็นโมฆะค่ะเป็นโมฆะคือเสียเปล่ามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเมื่อเป็นโมฆะตรงนี้ผลมันก็คือว่านายอดิศักดิ์ไม่ใช่เป็นเจ้าของที่ดินถึงแม้ว่านายอดิศักดิ์จะโอนที่ดินแปลงนี้มาตั้งแต่ปี2540ค่ะมาจนถึงปี52 12ปีแล้วนะครับนายสุขถึงมาฟ้องนะครับมาฟ้องไม่ได้ฟ้องเกี่ยวกับเรื่องหลักกฎหมายข้อนี้เลยนะครับเป็นการฟ้องนะครับว่าหนังสือมอบอำนาจนั้นปลอมแต่ว่าศาลวินิจฉัยว่าศาลไม่ปลอมหรอกแต่ศาลไปวินิจฉัยเรื่องบันทึกข้อตกลงนะครับว่าบันทึกข้อตกลงนั้นมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อไม่ชอบด้วยกฎหมายมันก็เป็นโมฆะเพราะเนื่องจากมีการโอนที่ดินใช้หนี้เงินกู้ตามสัญญาจำนองจริงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักกฎหมายคราวนี้บางคนก็อาจจะสงสัยต่อไปว่าอ้าวตามปกติแล้วการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยมันมีอายุความ10ปีเนี่ยใช่ไหมหรือทั่วไปเนี่ยหลักกฎหมายที่เรายืมกัน10ปี10ปีเนี่ยไม่ต้องใช้หนี้กันแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับก็มีหลักกฎหมายอันหนึ่งก็บอกว่าภายในบังคับแห่งกฎหมายเจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้นกับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์จะยึดถือไว้และมีสิทธิขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นสอดเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะนั่นก็หมายความว่าที่ดินแปลงเนี่ยนะครับหลังจากที่ตกเป็นมีการโอนชื่อเปลี่ยนจากนายสุขมาเป็นนายอดิศักดิ์แล้วเนี่ยนายสุขยังอยู่ในที่ดินแปลงนี้มาโดยตลอดค่ะนะครับก็เหมือนกับว่าโอนไปเฉพาะทางทะเบียนเฉยแต่สิทธิต่างๆของนายสุขยังมีอยู่แต่เมื่อปรากฏว่าเมื่อมีการโอนไปไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถึงแม้อายุความนานขนาดไหนก็ตามกฎหมายมาตรานี้ถือว่าไม่มีกำหนดอายุความนายสุขมีสิทธิติดตามของตัวเองคืนได้จากบุคคลที่ไม่มีสิทธิยึดถือไว้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าสัญญาบันทึกข้อตกลงระหว่างนายสุขกับนายอดิศักดิ์ตกเป็นโมฆะตั้งแต่วันที่ทำสัญญากันแล้วก็คือมันหมดเปล่าประโยชน์กันตั้งแต่ตอนที่วันทำสัญญากันแล้วแหละมันสัญญามันไม่ชอบเพราะฉะนั้นการที่นายอดิศักดิ์
ไปเปลี่ยนชื่อทางทะเบียนมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่ามันเสียเปล่าตั้งแต่เริ่มแรกใช่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลักกฎหมายนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงจากฎีกาที่เอามาฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์เรื่องนึงนะครับที่อาจจะพลิกล็อกได้เพราะฉะนั้นคนที่โอนที่ดินเพื่อชำระหนี้นะครับจากคนที่เป็นลูกหนี้นั้นก็ต้องพึงระมัดระวังด้วยว่าอย่าเอาเปรียบเพราะกฎหมายนั้นออกมาเพื่อไม่ให้มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันเพียงแต่ว่าคุณรู้หรือไม่รู้แต่ถ้าไม่รู้มาดูรายการของเราครับกฎหมายน่ารู้แล้วคุณก็จะรู้นะครับเอาล่ะค่ะอย่างที่เราทราบกันว่ากฎหมายเนี่ยความจริงเนี่ยมันมีข้อเล็กข้อน้อยเนี่ยเยอะจริงๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางท่านเนี่ยมองข้ามไปคิดว่าฉันทำตามกฎหมายยังไงถูกต้องหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าความจริงเนี่ยพอเวลาที่คนเราเนี่ยสามารถแย้งได้แย้งเป็นคดีมันก็พลิกล็อกกันได้นะคะเห็นแบบนี้แล้วต้องเรียนรู้กฎหมายกันเยอะๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะเป็นเหมือนคุณอธิศักดิ์ได้นะคะกลายเป็นว่าทุกอย่างที่ทำมาถูกต้องหมดเลยแต่สุดท้ายกลายเป็นหมูคะเพราะว่าเพียงแค่ในส่วนของข้อกฎหมายที่มีมายืนยันกันต่อนั่นเองนะคะแล้วค่ะฝากกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวของกฎหมายเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวนะจ๊ะนะเกี่ยวกับเรื่องแบบการโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆการนำไปจดจำนองอะไรแบบนี้สุดท้ายเนี่ยไม่ได้เป็นของตัวเองหรือว่าบางทีเนี่ยคนที่ยึดไปก็ไม่ได้เป็นของตัวเองเหมือนกันวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะคะนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยวันนี้เรา2 คนและทีมงานต้องลาไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ